ทำไมชาวต่างชาติมาเยอะจังครับงามดีพี่น้องเอ้ยเป็นนะครับโอ้ยเนาะสับเด้อครับสาวชาวต่างชาตินี่ครับอื้อหือว้าวว้าวพี่น้องคนเยอะมากครับวันนี้คนไปเที่ยววัดอรุณครับเต็มนะครับแอนมากเลยยายนี่แล้วมันไม่ค่อยมีแป้งเลยวันนี้ก็ต้องขอพาพี่น้อง FC ไปเที่ยวชมบรรยากาศไปกราบไหว้ขอพรเด้ออยู่วัดอรุณนะครับก็มีพี่น้องเพื่อนกันเข้ามาบอกน้องเพื่อนว่าอยากให้ตัวผมนี่พาไปเที่ยวชมวัดบ้างเนาะก็หลายคลิปผมก็ได้พาพี่น้องไปเที่ยวชมแสงสีแต่คลิปนี้ก็ตั้งเจอตั้งใจที่จะไปหาเที่ยวชมวัดนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเตียนครับพี่น้องก็เป็นคาเลอร์ที่จะข้ามไปวัดอรุณครับคาเลอร์นี่ก็5บาทครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับราคาเท่ากันครับพี่น้องราคา5บาทเท่ากันหมดครับดาฟุ้นก็เป็นเลอร์ครับเพิ่นเปิดตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าถึงหนึ่งทุ่มครับท่าเตียนวัดอรุณครับ5บาทครับขอบคุณครับนี่พี่น้องเต้นนะครับชาต่างชาติตั้งนานครับโอ้ยดีเจอนะครับขึ้นเรือแล้วครับนี่พี่น้องคนร้ายครับสมัยกับเป็นชาติต่างชาติเด้อด่านพูนครับวัดอรุณครับสวยงามมากครับพี่น้องเอ้ยผมวันนี้ดีเจอหลายครับคลิปนี้ก็ตั้งเจอที่จะพาพี่พน้องไปหาเที่ยวชมวัดเนาะไปหาการไหว้ขอพรนะครับอันนี้ก็เป็นการมาวัดอรุณครั้งที่3ครั้งที่4ครับแต่มารอบเลิกก็ดีเจอหลายครับงามด้วยครับวัดอรุณครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครับพี่น้องสวยงามมากครับคนเยอะมากครับโอ้ยน้องพี่น้องไปแล้วครับเรือออกแล้วครับงามดีครับภาพลำน้ำเจ้าพระยาครับงานพื้นจะเป็นชาวฝรั่งครับพี่น้องดาวุ้นจะเป็นเลอร์ครับเป็นเลอร์น้ำเทียบครับมาถึงแล้วครับโอ้ยทำไงดีเจอแล้วครับI don't know.
มาถึงแล้วครับวัดอรุณครับคนเยอะมากครับส่วนมากจะเป็นชาติต่างชาติครับคนเต้นนะครับมึงนะครับโอ้ยเนาะคนกะหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับมาเที่ยววัดอรุณนะครับอื้อหือพี่น้องเบยนะครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าส้มนะครับพี่น้องนี่ครับเข้ามาแล้วครับสับเด้ครับพี่น้องเอ้ยผมมารอบเลิกกับดีเจอครับเต้นครับด้านที่เป็นทางที่จะไปกราบไหว้ขอพรจากพระประธานอยู่เด้อพระอุโบสถนะครับพี่น้องแต่ด้านพุ่นก็เป็นพระปางวัดอรุณครับงามเด้ครับอันนี้เป็นวัดอันนี้เป็นยักษ์วัดแจ้งครับพี่น้องเรียกมายักษ์วัดอรุณครับสวยงามมากครับเอาก่อนที่จะพาพี่น้องไปย่างส้มพี่พระป่านเนาะกาจะพามากราบไหว้ขอพรจากพระประธานอยู่ที่พระอุโบสถเนาะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตเนาะปาดเปิ้นกระเสือสุดไทยครับสับเด้ครับด้านนี้เป็นพระอุโบสถครับสวัสดีนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วด้านซ้ายมือก็เป็นน้องบูซ่าครับบูซ่าดอกไม้ทุกเทียนครับงามเด้ครับด้านที่เป็นทางขึ้นครับทางขึ้นไปที่จะไปกราบไหว้ขอพรจากพระประธานนะครับพี่น้องไปนะครับสวยงามมากครับครับเด้ครับวัดอรุณนี่ครับอันนี้เป็นกระเสือสุดท้ายครับครับเด้ครับดาดีเป็นท่าพื้นครับสวัสดีเอ็กซ์บี
ขอพี่น้องมื้อนี้เพิ่นมีงานครับพระเพิ่นกำลังสวดมนต์ครับวันนี้เข้าไปไม่ได้ครับวันนี้เป็นบรรพะครับสวดปฏิโมกข์ครับพี่น้องเอ้ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเทศน์นะครับไปกราบไหว้ขอพรได้ครับงามดีครับตอนนี้พระสงฆ์กำลังสวดปฏิโมกข์ครับงามดีครับพี่น้องมันนะครับสวยงามมากครับชาวต่างชาติครับด้านข้างนี่ก็มีพระครับเป็นพระพุทธรูปครับเป็นพระปางต่างๆครับพี่น้องเต็มนะครับเป็นสาวชาวต่างชาติครับงามดีครับแต่งชุดไทยอย่างสวยงามครับวันนี้กะผมกะตั้งเจอว่าจะพาพี่น้องเขาไปกราบไหว้ขอพรจากพระประธานเนาะแต่มื้อนี้เพิ่นก็สวดปฏิโมกข์ครับก็เนื่องจากว่าเป็นบรรพะนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้พาเข้าไปชมนะครับด้านพี่ก็เป็นสาวชาวต่างชาติครับงามดีครับเป็นกระเสริฐสุดไทยเนาะมื้อนี้ทั้งชาวจีนชาวต่างชาติชาวฝรั่งมาเต้นนะครับพี่น้องโอ้โหสุดจะบรรยายครับอยู่ตามมุมนี่ก็เป็นใบเสมาครับพี่น้องนี่ครับเป็นเสมาครับสาธุครับเป็นใบเสมาครับครับเด้ครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นจีนครับต่อไปจะขอพาพี่น้องไปที่พระปางเด้อบัดนี้ฝนเต้นนะครับโอ้เนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับเมืองไทยก็เป็นเมืองพุทธเนาะพี่น้องวัดว่าอารามกันหลายครับคนก็ลั่งไหลมากครับคนไทยนี้จิตใจดีนะครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าเป็นเมืองพุทธครับมีความเมตตาอารีนะครับหน้าที่ก็เป็นร้านกาแฟครับเบิ่งได้พี่น้อง
เป็นกระเสือสุไทยครับอย่างสวยงามครับงามด้วยครับวันนี้ก็ข้าคำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติครับผมมาลบเลยผมก็ดีเจอนะครับวันนี้มาบ่อยมากครับกล้าถือมาขอพรเนาะกะต้องมากะไปขอพรอยู่วัดอรุณนะครับด้านที่ก็เป็นพญายักษ์วัดแจ้งครับสาธุครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องวันนี้เยอะจริงครับเต็มนะครับชาวต่างชาติครับงามด้วยครับโอ้โหด้านพุ้นกับชาวต่างชาติครับก่อนที่ผมจะพาเข้าไปเที่ยวชมไปกราบไหว้ขอพรจากพระปางกาขอพาพี่น้องมาชมภาพบรรยากาศเนาะด้านนี้ก็เป็นรอบต้องครับมาชมว่าชาวต่างชาติมาเยอะไหมนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาเยอะมากครับพี่น้องมันนะครับด้านพุ้นก็เต็มครับเยอะจริงๆครับพี่น้องด้านพุ้นเป็นร้านกาแฟครับเอาแบบนี้ต่อไปจะพาพี่น้องเข้าไปที่พระปางเด้อแบบนี้จะพาพี่น้องเข้าไปชมนักกันยังหนึ่งรอบนะครับโอ้ยน้องพี่น้องไปนะครับชุดไทยนี่เป็นชุดที่สวยงามครับเพื่อเสื้อแล้วก็สวยงามนะครับเสื้อหรือว่าใส่นะครับพี่น้องหรือว่าแต่งนะครับชุดไทยใครแต่งก็สวยงามนะครับเข้ามาแล้วครับว้าวสับเด้ครับโอ้ยนอนพี่น้องเอมารอบเดินหรือว่ามารอบใดก็ดีใจนะครับด้านพุ้นแกเป็นชาติต่างชาติครับเป็นกระเสือชุดไทยครับโอ้ยนอนพี่น้องเป็นนะครับเอ๊ะนะครับงามเด้ครับมึนนะครับน้องเอ้ยคนหลายนะครับสวยงามมากครับขอพาพี่น้องย้างเนาะแบบนี้อ๋อด้านที่เพิ่นกะกำลังปรับปรุงครับนี่ครับผมมารอบก้อนกะยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับรอบนี้เพิ่นกะกันพาเนาะ
ดาฟี่ก็เป็นชาติต่างชาติครับเป๊ะนะครับอื้อหือพี่น้องด้านนี้คนเยอะมากครับเอ้าขึ้นไปส้มเนาะบ้าจะเป็นนั่นเลยครับทำไมชาวต่างชาติมาเยอะจังครับงามดีพี่น้องเอ้ยไปนะครับโอ้ยเนาะซับเด้อครับสาวชาต่างชาตินี่ครับอื้อหือว้าวสายมาพี่น้องเอ้ยผมก็ต้องขอเสิร์ฟนะครับอยากให้พี่น้อง FC ได้มาส้มนะครับได้มาเที่ยวส้มแล้วก็มากราบไหว้ขอพรนะครับก็เนื่องจากว่าตรงนี้สวยงามมากนะครับคนก็ลั่งไหลมากนะครับโอ้ยเนาะแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดเด้อที่จะเฮอพี่น้องได้เห็นภาพนะครับนอกจากขอเชิญให้มาชมนะครับป๊าบนะครับเอ๊ะนะครับเยอะมากครับพี่น้องงามดีครับตรงนี้สุดจะบรรยายครับสวยงามมากครับโอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับสวยงามมากครับแต่งชุดไทยครับพี่น้องไปนะครับได้เห็นชาวต่างชาติคนแต่งชุดไทยแล้วกันดีเจอเนาะดีใจมากครับงามเลยครับพี่น้องSorry Santiago Sorry Can I keep a check of his
ี่น้องเอ้ยบ่อนัดก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนเด้อไม่เห็นแล้วก็ดีเจอนะครับทั้งตื่นเต้นนะครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวเป็นลั่งไหลมาเทพมึงได้ก็ดีเจอหรือว่าดีใจนะครับโอ้ยเนาะเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับเพิ่มกันลั่งไหลมากนะครับทำดีครับดูนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้ยเนาะงดงามมากครับพี่น้องสับเด้ครับbeautiful ด้านทุ่นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับสวยงามมากครับพี่น้องโอ้ยเนาะงามเด้อครับโอ้ยพี่น้องไปนะครับสาวชาต่างชาติครับสวยงามมากครับพี่น้องวัดอรุณครับวันนี้ผมก็ดีเจอหลายครับได้พาพี่น้องมาเทศน์สมในการมากราบไหว้ขอพรนะครับด้านซ้ายได้ขอกะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติครับสับเด้ครับผมก็ต้องขอเซิร์นเด้อทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับถ้าผู้วางก็ขอเพ้อผ้าพ้อผ้าแม้ผ้าแฟนมากนะครับมาเทศน์สมในการมากราบไหว้ขอพรนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่เข้ามาซ่อมนะครับถ้าเพิ่มชอบเจอชอบใจก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ